วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันอรณิเพชรวงศ์สิริในรายการทุกทิศทั่วไทยค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยและไม่ไกลจากตัวคุณนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ 15:30 นถึง 16:00 นทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการทางสื่อออนไลน์พร้อมกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยค่ะและวันนี้รายการทุกที่ทั่วไทยก็มีเรื่องราวดีๆที่จะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นพลังบวกมาให้คุณผู้ชมได้ชมเหมือนเช่นเคยนะคะเรามีประเด็นใหม่ที่ส่งมาจากทุกภูมิภาคมาให้ได้ชมตลอดทั้งรายการค่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างที่จะได้ชมในวันนี้กันก่อนค่ะชาวคณะหมอลำซิ่งลงทุนเปิดร้านส้มตำที่ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามหลังเจ้าภาพยกเลิกงานชาวบ้านใหม่ตำบล300ยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำกะวะไปใส่เคยส้มโอที่หาดหน้าอ่าว300ยอดไปทำกะปิเคยสรรสนีแสวงสีนำชมมะม่วงสายพันธุ์ต่างประเทศของเกษตรกรที่ตำบลนิมเพชรอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมทุกที่ทั่วไทยวันนี้เราจะเริ่มด้วยตัวอย่างที่น่าชื่นชมในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ระหว่างปิดภาคเรียนนะคะรายหนึ่งเป็นเด็กหญิงนะคะที่นำเอาเสื้อเก่าไปแปลงโฉมด้วยการนำไปมัดย้อมสีค่ะส่วนอีกรายเป็นเด็กชายชาวอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองวัย13ปีนะคะที่ใช้เวลาเกือบทั้งวันไปช่วยคุณแม่ที่เปิดแผงขายส้มตำและปิ้งย่างค่ะไม่ใช่แค่จะช่วยปิ้งหรือย่างไก่ได้เท่านั้นนะคะแต่ว่างานอื่นๆเด็กชายสราวุธเสือขำหรือว่าน้องโอมวัย13ปีก็ช่วยคุณแม่ทำได้หมดละค่ะเพราะว่าเรียนรู้และช่วยคุณแม่มาตลอดยิ่งในช่วงปิดภาคเรียนน้องโอมก็ยิ่งมีเวลามาช่วยได้ตลอดทั้งวันและช่วยทุกอย่างที่ช่วยได้นับตั้งแต่ตั้งร้านจนถึงเก็บร้านและล้างถ้วยล้างจานเลยค่ะนางพรทิพย์เสือขำคุณแม่ของน้องโอมบอกว่าปกติทุกๆวันเสาร์อาทิตย์น้องโอมก็จะมาช่วยงานที่แผงซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับวัดทองเลื่อนตำบลแสวงหาอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองโดยไม่รู้สึกกระดากอายแม้ว่าตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วและที่ผ่านมาก็แทบจะไม่เคยแยกตัวไปเล่นเกมเพราะว่าอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระของคุณแม่ที่หาเลี้ยงครอบครัวเพียงลำพังค่ะปัจจุบันน้องโอมก็กำลังจะเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมในช่วงปีการศึกษาที่กำลังจะมาถึงนี่แหละค่ะแต่ตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็มีคำสั่งเลื่อนการเปิดเรียนออกไปเพราะโควิด-19 น้องโอมก็เลยมีเวลามาช่วยคุณแม่ยาวต่อไปอีกสักพักละค่ะส่วนเด็กหญิงปุริสยารัตนศักดิ์หรือว่าน้องยาย่าวัย10ขวบที่ผู้ปกครองให้มาอยู่กับคุณยายช่วงปิดภาคเรียนที่ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก็สนุกกับการแปลงโฉมเสื้อตัวเก่าให้เป็นเสื้อตัวใหม่ที่มีสีสันและลวดลายไม่ซ้ำใครค่ะเพราะว่าใช้เทคนิคการมัดย้อมสีที่คุณยายเป็นผู้สอนวิธีการทำให้ค่ะตอนนี้น้องยาย่าและน้องๆในบ้านอีกหลายคนต่างก็ขนเอาเสื้อตัวเก่าที่มีอยู่ออกมามัดย้อมกันเกือบจะหมดตู้แล้วล่ะค่ะเพราะว่ายิ่งทำก็ยิ่งเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบลวดลายและเลือกใช้สีต่างๆตามจินตนาการค่ะเพราะเสื้อผ้าเก่าบางทีมันเปิดมันเปื้อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราเอามาย้อมสีผ้ามันเหมือนทำมันเหมือนเราเอาผ้าที่มันเปิดเปื้อนนะคะเอากลับมาใช้ใหม่ค่ะเสื้อที่มัดย้อมสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นความภูมิใจของน้องยาย่าและชาวแก๊งเด็กๆแล้วค่ะเพราะว่าได้สวมใส่เสื้อผลงานของตัวเองโดยไม่ต้องควักเงินซื้อให้สิ้นเปลืองค่ะนอกจากการทำผ้ามัดย้อมแล้วนะคะคุณยายของน้องยาย่าก็ยังหากิจกรรมต่างๆมาให้หลานๆได้ทำกันค่ะเผื่อว่าโตขึ้นจะได้นำไปต่อยอดแล้วก็เป็นการสร้างความรักความผูกพันรวมไปถึงเป็นการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับหลานในช่วงปิดเรียนด้วยค่ะไปชมเรื่องดีๆกันต่อนะคะหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่ทองประเสริฐอยู่ที่ตำบลเนินมะปรางอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกก็ให้ลูกศิษย์ทางวัดมาช่วยกันนะคะตั้งหม้อตั้งเตาอยู่ที่ด้านหน้าวัดเลยค่ะเพื่อที่จะทำอาหารและก๋วยเตี๋ยวขายในราคาถูกให้กับประชาชนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระเรื่องอาหารการกินในช่วงที่ขาดรายได้เพราะว่าโควิด-19 ค่ะเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ให้วัดและคณะสงฆ์ช่วยเหลือประชาชนตามกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนับตั้งแต่ที่มีการล็อกดาวน์ประเทศเมื่อต้นปีที่แล้ว
พอมีการระบาดในรอบที่3พระครูสมุวุฒินันท์วุฒินันโทเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่ทองประเสริฐตำบลเนินมะปรางอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกก็เลยให้ลูกศิษย์วัดจิตอาสาออกมาตั้งครัวขายอาหารและก๋วยเตี๋ยวในราคา10บาทอยู่ที่หน้าวัดแบบนี้เลยค่ะราคา10บาทนี้ก็ให้ในปริมาณที่เกินคุ้มค่ะและสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าอาหารชาวบ้านได้มากอย่างคุณป้าที่สวมเสื้อสีชมพูคนนี้ก็มาซื้อก๋วยเตี๋ยวกลับไปให้คนที่แปลงนาที่กำลังหว่านข้าวช่วยกันอีก4คนได้กินเป็นอาหารกลางวันค่ะขณะที่ท่านพระครูเองก็บอกว่าทางแม่ครัวจะเปลี่ยนเมนูอาหารไปเรื่อยๆเพื่อจะได้ไม่เกิดความจำเจค่ะอันนี้เมนูหลักก็ก๋วยเตี๋ยวเปลี่ยนไปเรื่อยอาจจะเป็นต้มยำอาจจะเป็นน้ำตกอาจจะเป็นเกาเหลาอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีข้าวแล้วก็จะส่งทุกวันศุกร์ในนามคณะสงฆ์อำเภอในมะปรางโดยพระครูดุลธรรมสารหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแล้วก็คณะสงฆ์ทุกรูปทำไปมอบให้โรงพยาบาลเป็นน้ำใจเป็นน้ำใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้หมอให้พยาบาลให้พวกสาธารณสุขหน่วยที่ไปคัดกรองจะทำทุกวันศุกร์อันนี้ส่วนของอาตมาสำหรับญาติโยมที่มีกำลังและอยากจะมาช่วยสนับสนุนการออกโรงทานร่วมกันท่านพระครูก็ยินดีค่ะจะร่วมเป็นปัจจัยหรือว่าข้าวสารอาหารแห้งก็ได้เพื่อจะได้เป็นหลักเป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านและที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือก๋วยเตี๋ยวที่ทางวัดทำออกมาขายก็จะต้องขายหรือว่าแจกให้หมดส่วนเด็กๆที่ปิดเรียนในช่วงนี้ทางท่านพระครูก็จะให้กินฟรีค่ะเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านทำไร่ทำนาและรับจ้างทั่วไปที่ขาดรายได้จากพิษโควิด-19 ค่ะนอกจากจะตั้งครัวแล้วนะคะทางหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดก็ยังได้จัดของไปแจกให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่ไกลจากวัดอีกด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะญาติโยมก็ร่วมค้ำชูบูชาพระพุทธศาสนาร่วมกับวัดมาโดยตลอดนะคะและในช่วงนี้ญาติโยมเดือดร้อนค่ะอะไรที่ช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันไปค่ะส่วนชาวคณะหมอลำซิ่งที่ถูกเทงานเพราะว่าโควิด-19 นะคะก็จับมือกันลงขันลงแรงเปิดร้านส้มตำอยู่ข้างตลาดน้อยบ้านส่องตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวระหว่างนี้ค่ะนายสุรชัยใจพักดีหัวหน้าวงหมอลำซิ่งสุรชัยใจพักดีและสมาชิกในวงอีก 3-4 ชีวิตก็ต้องวางไมค์มาจับครกจับมีดขายส้มตำและอาหารอีสานอยู่ที่ข้างตลาดน้อยบ้านส่องตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามไปก่อนค่ะเพื่อหารายได้เข้ามาใช้จ่ายหลังถูกเจ้าภาพยกเลิกงานแสดงเฉพาะในเดือนเมษายนที่มีอยู่26งานไปทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าโควิด-19 ระบาดสุรชัยบอกว่าพอเจ้าภาพยกเลิกงานไปก็ต้องคืนเงินมัดจำให้แต่บางรายก็เข้าใจค่ะให้คงเงินไว้เผื่อเปิดการแสดงได้เมื่อไหร่ก็จะให้กลับไปเปิดการแสดงตามเดิมซึ่งตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรเพราะว่ายึดอาชีพเป็นหมอลำซิ่งมาโดยตลอดค่ะและที่ผ่านมาก็ทำให้มีรายได้ใช้จ่ายแบบไม่ลำบากแต่พอนานวันเข้าเงินเก็บก็เริ่มหดหายเลยตัดสินใจว่าต้องทำอาหารอีสานขายแล้วล่ะค่ะก็นอนคิดอยู่ใช้เงินเก่าไปเรื่อยแล้วก็คิดได้ว่าน้องก็ขายปลาเผาอยู่แล้วแต่มันขาดส้มตำผมก็เลยมาขายกับน้องก็เลยมาตำส้มตำให้น้องขายปลาเผาครับผมก็เลยร่วมกันกับน้องตอนนี้สุรชัยเปิดร้านมาได้ประมาณ1เดือนแล้วค่ะทีแรกก็ยังไม่มีคนรู้จักเลยร่วมกันแต่งชุดหมอลำร้องเล่นเต้นไปด้วยเลยทำให้มีลูกค้าสนใจแวะเวียนเข้ามาอุดหนุนและเริ่มมีลูกค้าขาประจำแล้วค่ะส่วนเมนูที่ร้านก็จะมีส้มตำนานาชนิดนอกจากนี้ก็ยังมีต้มแซ่บเครื่องในหมูต้มแซ่บขาไก่และปลาเผาด้วยซึ่งแต่ละวันเมื่อหักต้นทุนค่าวัตถุดิบต่างๆแล้วก็จะมีกำไรพอได้ใช้จ่ายและถือว่าได้กินกับข้าวกับปลาแบบไม่ต้องเสียเงินซื้อเหมือนเมื่อก่อนเพื่อจะได้รอเวลากลับไปรับงานหมอลำซิ่งอาชีพที่รักและมีความสุขเมื่อสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายค่ะการทำอาหารพื้นบ้านโดยเฉพาะส้มตำนะคะก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตคณะหมอลำค่ะไม่ว่าจะเป็นคณะเล็กหรือว่าคณะใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเวลาที่ไปเปิดการแสดงอยู่ที่ไหนก็จะทำกับข้าวกับปลากินเองในคณะอยู่แล้วนะคะและเมนูยืนพื้นก็จะเป็นส้มตำนี่แหละค่ะ
ปลี่ยนไปชมเรื่องวิถีอาชีพกันบ้างนะคะจะพาไปชมชาวบ้านเขานำเอาอุปกรณ์ไปจับเคยส้มโออยู่ที่ชายหาดหน้าอ่าว300ยอดบ้านใหม่ตำบล300ยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งเคยชนิดนี้นะคะจะมีในช่วงลมตะวันออกเฉียงใต้พัดขึ้นหรือว่าลมตะเภากลับค่ะพอลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าลมตะเภากลับพัดผ่านในช่วงเดือนเมษายนชายหาดหน้าอ่าว300ยอดตำบล300ยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็จะเป็นแหล่งชุมนุมของชาวบ้านหลายรายในพื้นที่ค่ะเพราะว่าจะมีกุ้งเคยหรือว่าเคยส้มโอให้ชาวบ้านได้นำอุปกรณ์ออกมาจับไปขายหรือทำกะปิเคยชั้นดีค่ะนายอุดมยอดทองหนึ่งในชาวบ้านที่ออกมาจับเคยส้มโอในวันนี้บอกว่าใช้เวลาว่างจากการขายของที่ตลาดพาครอบครัวนำเอากะวะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับเคยส้มโอออกไปใส่เคยในทะเลโดยจะใช้เท้าคลำไปในน้ำทะเลถ้าหากมีเคยก็จะตื่นกระโดดสัมผัสกับเท้าค่ะวันนี้ก็ได้เป็นร้อยโลแล้วแล้วเป็นยังไงครับพี่วิธีการใส่เคยที่ทำอย่างนั้นต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างครับอ๋อมีตะกระหมังมีตะแกรงมีไอ้นี่กะวะใช่ไหมกะวะเออเวลาถึงนี่เรารู้ได้ไงว่ามีเคยครับพี่อ๋อเราใช้ตีนขำครับมันเป็นไงคำแล้วมันไงเนี่ยเราใช้ตีนขำเวลาจะโดนตัวโดนตัวมันจะโดดหนีตีนอ๋อรู้เลยว่าเป็นเคยใช่แล้วเป็นไงครับใช้เวลานานไหมครับต่อครั้งหนึ่งอ๋อก็นานอยู่ถ้าสมมติช่วงไหนที่มันถ้ามันเข้าดีแบบเนี้ยที่แบบที่กระโดดข้างหน้าเนี่ยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วเนี่ยนางสุนียอดทองบอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณ2ปีที่ผ่านมาในพื้นที่ไม่มีเคยส้มโอให้จับเลยค่ะแต่ในปีนี้มีเคยออกมาหากินจำนวนมากโดยในช่วงแรกๆที่เริ่มออกมาจับเคยในปีนี้ก็หาเคยได้วันละ3กระบุงซึ่งเคยที่ได้ก็จะนำไปทำกะปิส่งขายสร้างรายได้เสริมจากการค้าขายที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ค่ะต้องทำความสะอาดเอาน้ำมาใส่กระมังแล้วก็เอามาล่นแล้วก็ไปเทอีกทีนึงแล้วก็มาล่นอีกทีนึงทำ3ครั้งอ่ะทำ3ครั้งแล้วไงต่อครับแล้วก็พอกลับบ้านก็เอาไปเขาเขากับเกลือเขากับเกลือแล้วก็เอามักไว้ได้คืนนึงแล้วก็เอาขึ้นลานตากอ๋อลานตากใช้เวลานานไหมครับก่อนที่เป็นกะปิอ่ะเป็นอาทิตย์เนาะในแต่ละวันชาวบ้านจะสามารถจับเคยส้มโอได้คนละไม่ต่ำกว่า100ถึง150กิโลกรัมค่ะถ้าหากนำเคยสดที่ได้ไปขายแบบสดๆเลยก็จะได้กิโลกรัมละ50บาทแต่ถ้าหากนำไปแปรรูปเป็นกะปิก็จะสามารถขายได้สูงถึงกิโลกรัมละ140ถึง150บาทค่ะถึงจะนิยมนำเอากุ้งเคยไปทำกะปิกันนะคะแต่ว่ากุ้งเคยสดก็สามารถนำไปทำอาหารได้อร่อยหลายชนิดเลยนะคะง่ายที่สุดเลยก็คือนำไปผัดใส่ไข่หรือว่าชุบแป้งทอดหรือว่านำไปทำห่อหมกก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนชาวประมงพื้นบ้านหลายรายอยู่ที่บ้านปากคลองตำบลบ่อหินอำเภอสิเกาจังหวัดตรังนะคะช่วงนี้ก็มีรายได้จากการออกเรือไปจับแมงกระพุนหัวโล้นมาขายให้กับพ่อค้าที่มาตั้งจุดรับซื้ออยู่ในพื้นที่ค่ะในช่วงนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีที่ธรรมชาติจากท้องทะเลจะมอบให้กับชาวประมงพื้นบ้านในการทำเงินจากการออกเรือไปจับแมงกระพุนหัวโล้นออกมาขายให้กับพ่อค้าที่มาตั้งจุดรับซื้อในพื้นที่หมู่9บ้านปากคลองตำบลบ่อหินอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะสำหรับราคาที่พ่อค้ารับซื้อในปีนี้ก็ตกอยู่ที่ตัวละ 4-8 บาททำให้ชาวประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด-19 เพราะว่าไม่มีพ่อค้าแม่ค้าเข้าไปรับซื้ออาหารทะเลเลยกลับมามีรายได้อีกครั้งแมงกระพุนที่จับได้ก็เลยกลายเป็นสินค้าช่วยชีวิตชาวประมงพื้นบ้านในช่วงนี้ไปค่ะแมงกระพุนนี่ส่วนมากกันชาวประมงเราช่วงนี้นั่นแต่ว่ามันมีรายได้อยู่ได้ครับแมงกระพุนเพราะว่าแต่ว่านั่นแหละราคามันไม่ค่อยดีเท่าไรแต่ว่าเราก็ต้องทำเพราะว่ามันหันโนอ่านบนกลางโนนี่มันไม่ค่อยมีอ่านตึงอยู่นี่ด้วยมันอยู่โควิดด้วยแต่ว่าลงเลมันดีที่สุดอะไรเนี่ยถ้าพูดเป็นเดือนนั้นเราก็จะเลี่ยมันหน่อยเพราะว่าหลังวันมันก็เป็นลุ่มแต่ว่าแมงกระพุนนี่ไม่ใช่ว่ามันขึ้นทุกวันแต่ว่าบางวันถ้าลุ่มดีน้ำดีมันก็ขึ้นจากการที่มีพ่อค้ามารับซื้อแมงกระพุนในพื้นที่ก็ทำให้ชาวบ้านหรือชาวประมงที่เคยนำเรือออกให้บริการนำเที่ยวประมาณ40ลำออกเรือไปจับแมงกระพุนมาขายสร้างรายได้รวมวันละประมาณ100,000บาท
ส่วนแมงกระพุนที่พ่อค้ารับซื้อไว้ก็จะนำไปแล่และนำไปผสมหรือแช่น้ำที่มีส่วนผสมของเกลือและสารส้มเพื่อรักษาสภาพแมงกระพุนไม่ให้เน่าเสียจากนั้นก็นำไปล้างและผ่านกระบวนการอีก 3-4 ขั้นตอนก่อนจะส่งขายให้กับผู้ส่งออกอีกทอดนึงค่ะการออกเรือไปจับแมงกระพุนหัวโล้นนะคะก็ต้องอาศัยจังหวะหรือว่าธรรมชาติช่วยด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ชาวประมงพื้นบ้านที่ออกเรือไปจับแมงกระพุนชนิดนี้ก็จะได้กลับกันมาเต็มลำเรือค่ะเพราะว่ามีเยอะจริงๆค่ะส่วนคุณสรรสนีแสวงศรีนะคะวันนี้จะพาไปชมมะม่วงสายพันธุ์ต่างประเทศค่ะมีทั้งจากไต้หวันและญี่ปุ่นนะคะซึ่งเกษตรกรรายนึงที่ตำบลดินเพชรอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมได้ทดลองปลูกค่ะและบางพันธุ์นะคะก็มีลักษณะแตกต่างไปจากมะม่วงที่เราคุ้นเคยค่ะเพราะว่ามีผลและสีเปลือกที่เหมือนจะไม่ใช่มะม่วงเลยค่ะบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะพาคุณผู้ชมมาชมมะม่วงพันธุ์ต่างประเทศค่ะซึ่งที่นี่เขาปลูกหลากหลายสายพันธุ์เลยแหละค่ะแต่มองไปด้านหลังดิฉันเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเป็นสวนมะพร้าวนะคะต้องบอกว่ามะม่วงเนี่ยเขาเพิ่งปลูกได้แค่2ปีอาจจะเห็นต้นยังเล็กๆอยู่ค่ะคุณผู้ชมแต่รับรองเลยว่าผลดกแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ดิฉันจะต้องได้ชิมมะม่วงที่นี่แน่นอนค่ะเดี๋ยวขอตัวไปชมมะม่วงด้านในก่อนค่ะมะม่วงสายพันธุ์ต่างประเทศในตำบลนิลเพชรจำนวน120ไร่เป็นฝีมือบุกเบิกของพี่อนุพงศ์ฟักสอนหรือพี่หนุ่มและยังมีสวนมะม่วงพันธุ์ต่างประเทศอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีอีกด้วยค่ะตอนนี้ที่สวนปราจีนไอ้เพี้ยดำมันลงใช่ไหมแล้วเราปลูกส่วนมากจะขยายพันธุ์ปลูกทีจะไม่ค่อยได้แสงแดดเหมือนที่นี่ที่นี่ปลูกระยะห่าง8เมตรจะได้แสงแล้วก็โรคแมลงก็จะไม่ค่อยมีเดี๋ยวหนูขออนุญาตถามพี่หนุ่มว่าทำไมพี่หนุ่มถึงมาสนใจมะม่วงสายพันธุ์ต่างประเทศตรงนี้ล่ะคะก็ชอบความแปลกใหม่ครับสีสดใสที่ไม่เหมือนของคนไทยทั่วไปส่วนมากจะรู้จักแค่เขียวเสวยน้ำดอกไม้ม่วงแรดอะไรพวกนี้แต่ว่านี่มะม่วงพันธุ์ต่างประเทศที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นมั่งไต้หวันมั่งส่วนมากก็จะนำยอดมาบางทีก็ไม่เห็นลูกหรอกเอามาเสี่ยงดวงว่าอันไหนอร่อยไม่อร่อยแล้วก็ต้องมาฝากไว้ที่สวนบางเลนแห่งนี้ก็เพื่อที่จะได้มาเอากิ่งเดี๋ยวของบอกเอากิ่งได้อะไรได้ก็เลยเอามาตุ้มไว้ที่นี่เยอะอยู่หลากหลายสายพันธุ์แล้วก็สีเดี๋ยวก็ลองดูว่าอันไหนจะประทับใจของเรามั่งแล้วพี่หนุ่มปลูกมากี่ปีแล้วมะม่วงประมาณถ้าอยู่ที่ปราจีนก็8ปีแต่ว่าเราทำกิ่งพันธุ์มาร่วม30กว่าปีแล้วก่อนอยู่จังหวัดนนท์แล้วก็ย้ายไปทำสวนอยู่ที่ปราจีนเอาอย่างสายพันธุ์นี่เอามาจากไหนพี่ก็มีทั้งไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็มีมา 2-3 อย่างบางชื่อก็ยังบางยอดมาออกลูกแล้วยังไม่ได้รู้เลยว่าพันธุ์อะไรมีมาแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้ทำขายแล้วแม้จะเป็นมะม่วงสายพันธุ์ต่างประเทศแต่ก็สามารถปลูกในสภาพอากาศเมืองไทยได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะปลูกได้ในพื้นที่เมืองร้อนจะทำให้ผลดกผิวสวยซึ่งที่นี่ก็ปลูกมะม่วงกว่า10สายพันธุ์ค่ะหงไข่เธอหรือว่าหัวใจยักษ์ครับเนี่ยหัวใจยักษ์โอ้คุณผู้ชมลูกจะสีม่วงลูกหนึ่งนี่แบบมันถึงโลไหมพี่โลกว่าครับถ้าแก่งจริงนะนี่ยังไม่แก่หางหนูยังไม่ดำเลยต้องดูจากตรงนี้ด้วยจุดเด่นของสายพันธุ์นี้มันมีจุดเด่นไงบ้างพี่ลูกใหญ่แล้วก็ออกง่ายแล้วก็สีสวยความอร่อยใช้ได้อยู่ครับเอาถุงมาคุมด้วยใช่ไหมพี่ใช่ถ้าไม่งั้นแมงวันทองอาจจะมาได้อันนี้ก็ห่อถุงแบบอันนี้มันเป็นแบบมะม่วงสุกหรือกินสุกหรือกินดิบกินสุกครับถ้ากินดิบแล้วออกเปรี้ยวธรรมดาถ้าสุกแล้วจะหวานเนื้อสีส้มข้างในสีส้มจะสวยมากมังกรแดงครับมังกรแดงจุดเด่นของสายพันธุ์นี้คืออะไรพี่
ก็สีจะสวยแต่ลูกไม่ใหญ่มากความดกก็จะประมาณต้นหนึ่งเป็นร้อยลูกครับต้นหนึ่งเป็นร้อยลูกเลยเป็นร้อยลูกเลย อันนี้มันคือสุกไปเยอะแล้วฮะที่ร่วงอยู่นี่คือสุกไปเยอะแล้วอันนี้ยังไม่สุกแต่คือถ้าแบบสีแดงๆอย่างนี้คือสุกแล้วอย่างนี้คือสุกแล้วครับอันนี้ก็หอมอยู่ครับแล้วก็อร่อยอยู่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เขาบอกว่าได้รับความนิยมมากนะคะจะเห็นว่าสีผิวเนี่ยคือแดงสวยมากพันธุ์นี้ชื่อพันธุ์อะไรพี่หนุ่มเรียกภาษาไทยก็ไข่พระอาทิตย์หรือว่าของญี่ปุ่นก็ทาไงโง่ทามโง่เรียกยากอยู่เหมือนกันนะค่ะแต่เขาจะเรียกว่าไข่พระอาทิตย์จะง่ายกว่าความพิเศษก็คือกลิ่นจะเวลาสุกก็ต้องให้สุกขาต้นนะจะหอมหวานญี่ปุ่นเขาจะต้องใส่ตะไคร้เลยแล้วก็ให้แสงถูกเต็มที่ฮะแล้วเวลาสุกก็จะร่วงมาแล้วก็เก็บขายตอนร่วงๆนั่นเลยอ๋อเราจะเก็บตอนร่วงเหรอคะครับเอาให้มันสุกคาถุงเลยครับเด็ดก็คือหอมหวานแล้วก็จะไม่มีเสี้ยนเลยลองได้ชิมแล้วจะติดใจครับไม่มีเสี้ยนเวลากินเป็นเนื้อแบบละเอียดละเอียดเลยละลายในปากพูดแล้วเดี๋ยวจะต้องได้ชิมแน่นอนนะคะคุณผู้ชมมุ้งที่แพงที่สุดในโลกครับอยู่ในเมืองไทยแล้วฮะแพงที่สุดเลยใช่ไหมสายพันธุ์นี้ราคาสูงสุดเท่าไหร่พี่เขาขายกันญี่ปุ่นที่เขาคิดเป็นเงินไทยแล้วก็อยู่ประมาณคู่ละ 2,800 อย่างสายพันธุ์นี้นี่คือสายพันธุ์อะไรคะพี่เรียกน้ำดอกไม้ฮาวายครับค่ะมีความพิเศษยังไงสายพันธุ์นี้พี่ก็จะลูกใหญ่และสามารถไว้ได้พวงหนึ่งประมาณ7-8 ลูกได้สบายๆครับน้ำหนักรับน้ำหนักได้เพราะช่อเขาใหญ่มากแล้วก็ดกมากๆสีสวยด้วยไอ้ตัวนี้เกิดจากการเพาะเมล็ดนะครับก็มันมีม่วงหัวช้างที่สวยแล้วก็น้ำดอกไม้แล้วผสมออกมาก็จะได้รสชาติน้ำดอกไม้นะครับลูกใหญ่ถ้าห่อด้วยคาร์บอนจะเป็นสีทองแต่ถ้าเกิดไม่ห่อก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีชมพูสวยอยู่ครับอันนี้เป็นไม่ได้เอามาจากต่างประเทศใช่ไหมพี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้จากสวนที่บ้านอันนี้เป็นที่เราคิดค้นเองครับเตรียมที่จะจดสิทธิบัตรแล้วด้วยใช่ครับเกษตรเข้ามาแนะนำให้ไปจดค่ะนอกจากนี้ยังมีมะม่วงพันธุ์ต่างประเทศอีกหลากหลายสายพันธุ์ทั้งพันธุ์งาช้างแดงจากไต้หวันซึ่งมีผลขนาดใหญ่สีสวยและยังมีสายพันธุ์ R2E2 ที่ลูกกลมใหญ่เหลืองสวยด้วยค่ะนอกจากปลูกมะม่วงแล้วยังใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าด้วยการปลูกมะพร้าวน้ำหอมแซมด้วยค่ะเพื่อเป็นการบำรุงดินค่ะส่วนการดูแลพี่หนุ่มก็บอกว่าเหมือนปลูกมะม่วงทั่วไปโดยจะใช้ทั้งเคมีและชีวภาพร่วมกันทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้เองเพื่อลดต้นทุนค่ะในเรื่องของการปลูกการดูแลนี่มันยุ่งยากไหมพี่มะม่วงพันธุ์ต่างประเทศไม่ยุ่งยากครับข้อเทคนิคเขาก็คือไม่ต้องไปฝังลึกมากถ้าเป็นดินเหนียวแบบนี้แบบที่บางเลนเนี่ยเราก็ฝังแค่นิดเดียวคือให้รากมันลอยไว้หน่อยแล้วก็หาไม้ปักให้แน่นการปักก็อย่าปักที่โคนให้ทะแยงมุมแบบนี้ฮะสักสามเต้าค่ะแล้วก็จะเห็นว่ามีการเอาฟางมาคุมด้วยแล้วใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็เอาฟางคุมเพื่อไม่ให้ปุ๋ยคอกมันไหลไปที่อื่นแล้วก็ปรับสภาพไม่ให้ดินมันแห้งเกินไปบนหน้าดินนะฮะมันก็จะอยู่ได้หลายวันรดน้ำครั้งหนึ่งก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์อย่างมะม่วงตรงนี้สายพันธุ์ต่างประเทศนี่มันปลูกไปเท่าไหร่มันถึงจะเก็บผลผลิตได้พี่ปีแรกก็เริ่มออกนะแต่ว่ามันออกมาเยอะแต่ปี2พอปี3ก็จะเยอะมากอันนี้เพิ่งเริ่มปี2ต้นแค่นี้ก็ออกลูกแล้วครับก็จะไม่ยากมากขออย่างเดียวขอให้ปลูกในที่กลางแจ้งอย่าไปปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ช่วงโควิด-19 ยังต้องปรับตัวมาเน้นขายผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ค่ะราคาต้นพันธุ์เริ่มตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันส่วนผลมะม่วงราคากิโลกรัมละ100ถึง200บาทค่ะโดยส่วนที่จะจำหน่ายต้นพันธุ์ก็จะอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะกว่าค่ะว่าปลูกแล้วเนี่ยมีตลาดรองรับไหมคะพี่หนุ่มก็มีครับก็ส่วนมากจะเป็นพวกลูกแล้วก็สายพันธุ์แปลกๆที่ชาวบ้านยังหาชมกันได้ยากก็จะมีที่สวนประจีนพันไม้ก็จะกระจายทำสิ่งพันธุ์ขายครับก็คือลูกค้าส่วนใหญ่จะมาซื้อที่สวนใช่ไหมคะส่วนแต่ก่อนทำสิ่งใหญ่ๆเนาะ
ช่วงนี้เป็นโควิดก็ต้องลดจำนวนจากกิ่งใหญ่ให้เหลือกิ่งเล็กแล้วก็ส่งตามเขตตามอะไรนี้ได้คืออย่างโควิดช่วงโควิดเนี่ยเราได้รับผลกระทบก็ได้ต้นใหญ่ออกไม่ได้ก็ต้องโหลดมาให้เหลือต้นเล็กหน่อยเพื่อการส่งออกที่ง่ายกว่าส่งในหีบห่อได้มะม่วงพันธุ์ต่างประเทศไปมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วหากใครที่สนใจนะคะอยากจะมาเรียนรู้หรือศึกษาดูงานเรื่องของการปลูกมะม่วงพันธุ์ต่างประเทศพี่หนุ่มก็บอกว่ายินดีให้คำแนะนำแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยแหละค่ะและก่อนจะจากกันไปวันนี้ถ้าดิฉันไม่ได้ชิมมะม่วงก็เหมือนมาไม่ถึงใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะถอดหน้ากากอนามัยนะคะเพื่อจะชิมมะม่วงนะคะนี่เป็นมะม่วงเขาบอกว่าเป็นพันธุ์ที่อร่อยที่สุดที่สวนนี้นะคะก็คือพันธุ์ไข่พระอาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมหน้าตาน่ากินมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวขอลองชิมหน่อยนะคะนี่ค่ะหวานฉ่ำสมคำล่ำลือจริงๆค่ะเดี๋ยวต้องขอตัวกินก่อนนะคะคุณผู้ชมความหลากหลายของพันธุ์พืชนะคะก็ทำให้มีทางเลือกในการบริโภคมากขึ้นนะคะเพราะว่ามะม่วงแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีลักษณะเด่นลักษณะด้อยที่ต่างกันออกไปค่ะและทั้งหมดก็คือทุกที่ทั่วไทยประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการทุกที่ทั่วไทยย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกที่ทั่วไทยนะคะส่วนคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อกับทีมงานทางโทรศัพท์ก็กดมาได้ค่ะที่หมายเลข027902571ค่ะและทุกที่ทั่วไทยวันนี้นะคะเราจะลากันด้วยภาพวิถีชีวิตของชาวนาในพื้นที่หมู่ที่10ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะที่เริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังจากที่มีฝนตกลงมาบ้างแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการทุกที่ทั่วไทยรายการที่เราย่อเมืองไทยมาไว้ใกล้ๆคุณได้ใหม่นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีประเทศไทย